90นาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์คิดดีแล้วเอกนิตเปิดใจครั้งแรกถอนทีมชาติไทยเลือกอุระวะเชื่อใจตัวเองสนับสนุนโดยแอดพีเค24ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24เอกนิตปัญญาเปิดใจหมดเปลือกกับสื่อญี่ปุ่นกรณีถอนทัพช้างศึกทีมชาติไทยลุยเอเชียนครับเชื่อใจตัวเองที่คิดถูกแล้วในการถอนตัวเพื่อมาปีซีซั่นกับอุระวะเรดเอกฤทธิ์ปัญญากองกลางอุระวะเรดไดมอนด์เปิดใจกับฟุตบอลโซนสื่อกีฬาของญี่ปุ่นถึงกรณีเลือกถอนทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023และมาต่อสู้กับอุระวะเรดไดมอนด์ในช่วงเก็บตัวปรีซีซั่นเพื่อลุ้นสัญญาฉบับใหม่กับยอดทีมจากเจลีกแล้วเตะวัย24ปีขอถอนตัวจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยของมาซาตาระอิชิอิในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023โดยให้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุระวะเรดไดมอนด์หลังมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือใหม่มาเป็นแพร์มาสเตียสเฮชโคการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของเอกนิตทำให้เขาตกเป็นเป้าวิจารณ์ของแฟนบอลส่วนใหญ่ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับการต่อสัญญายืมตัวของอุระวะเรดอีกหนึ่งฤดูกาลสิ้นสุดสัญญาวันที่31ธันวาคม2024ในที่สุดขณะที่ฝั่งทีมชาติไทยที่ไม่มีเอกนิตปัญญาในทีมชุดนี้ก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ก่อนแพ้กับอุซเบกิสถาน 1-2 ร่วงตกรอบอย่างน่าเสียดายผมดูทีมชาติไทยตลอดทั้งหมด4นัดผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของผมแต่ผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดหรือเสียใจอะไรเพราะผมจะต้องเข้าแคมป์ปีซีซั่นผมต้องพยายามแสดงศักยภาพออกมาผมจะได้มีฤดูกาลที่ดีผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ผมต้องทำแม้จะเป็นเวลาแค่ปีครึ่งที่ผมมาอยู่ที่นี่แต่ผมได้เห็นและสัมผัสสิ่งต่างๆมากมายผมคิดว่าระดับฟุตบอลของเจลีกสูงกว่าไทยลีกผมต้องพาตัวเองไปถึงระดับนั้นถ้าถามผมจะทำได้ไหมผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ได้ผมต้องการที่จะโชว์ผลงานส่วนตัวและเล่นตามแท็กติกที่มีเป้าหมายสูงขึ้นในฤดูกาลนี้ผมต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับเพื่อนร่วมทีมเอกฤทธิ์ปัญญาเปิดใจกับสื่อของญี่ปุ่นอย่างฟุตบอลโซนสำหรับเอกฤทธิ์ปัญญาลงสนามให้อุระวะเรดไดมอนด์ไปแล้ว11เกมรวมทุกรายการยิงได้1ประตู1แอสซิสต์ขณะที่อุระวะเรดไดมอนด์มีโปรแกรมประเดิมสนามเจลีก2024โดยการบุกไปเยือนซานเฟรเช่ฮิโรชิมาในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2024เวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ